สวัสดีครับผมตอนนี้ผมม่อนนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมแน่นอนครับว่าวันนี้เราจะมาแปลกๆหน่อยนะครับวันนี้เราจะทำการเล่น Minecraft Speedrunner นะครับผมชื่อนะว่า Speedrunner ครั้งนี้นะครับจะมีอยู่2คนนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้นะครับผมอ่ะได้จอใหม่มาซึ่งจอนี้มันคือ MSI Optic MAG274R นะครับผมซึ่งจอ MSI ตัวนี้นะครับผมนะมีความสามารถพิเศษเลยครับผมตรงที่ว่ามันเป็นจอขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็เป็นจอ144Hz นะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่ามี1MS response time ก็คือว่าเวลาที่แบบมันจะดีเลย์แค่1 MS ก็คือน้อยมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มี panel IPS นะครับทำให้สีสันสดใสนะครับถ้าเกิดคุณลองดูนะครับผมนะตรงภาพพวกนี้สีสันจะสดใสมากนะครับผมในมือถืออาจจะมองภาพแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโลกจริงจริงเนี่ยใสมากนะครับผมสิ่งนี้ที่สำคัญมากนะครับก็คือข้างหลังเนี่ยแม่งมีแสงเนี่ยโคตรเท่มีแสงข้างหลังด้วยโคตรเท่เลยนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวจออีกทีตอนที่เราอยู่ในเกมกันนะครับผมนะเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องก่อทำการทดลองเล่นก่อนนะครับว่าในนี้เป็นยังไงนะครับผมปะเราไปดูเลยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมทุกคนครับปะไปดู Speedrunner 1v2 เลยครับตอนผมใช้จอ MSI แล้วก็อุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์เมาส์คีย์บอร์ดก็เป็น MSI เหมือนกันนะครับผมนี่ MSI แล้วก็ MSI เนี่ยก็ผมจะโชว์ศักยภาพให้ดูนะครับว่าคนโหดคนหลอดถ้าจริงๆเขาเล่นกันยังไงทุกคนนะปะเดี๋ยวไปดูเลยครับผมทุกคนครับแล้วก็จอนี้นะครับผมสามารถที่จะหมุน90องศาได้เลยนะครับผมแบบว่าคุณจะเล่นเกมทางแนวตั้งหรือว่าแนวนอนก็ได้นะครับผมนะสามารถหมุนได้90องศาแล้วก็หมุนเพื่อที่จะแบบจริงๆแนวตั้งไว้ตัดต่อคลิปแหละนะก็คือแบบสามารถหมุนได้นะครับผมนะโอเคไปดูกันได้เลยโอเคครับผมซึ่งในวันนี้นะครับอย่างที่เราพูดกันไปตอนต้นคลิปนะครับว่าเราจะทำการเล่นสปีดรันกันนะครับผมวันนี้เราเลยทำการเล่นสปีดรันแล้วก็ตรงทางขวาบนนะครับผมเป็นจอที่ผมใช้นะครับเราจะทำการรีวิวจอนี้ไปด้วยนะครับผมในการว่าเราจะสามารถใช้จอในเล่นสปีดรันมันลื่นไหลขนาดไหนนะครับคือถ้าเกิดเทียบกับจอปกตินะครับผมคือถ้าเกิดจอปกติทั่วไปมันจะอยู่ที่60ใช่ป่ะแต่พอเป็น144อ่ะคือทุกอย่างมันจะสมูทกว่าเดิมอ่ะคือแบบใครไม่เก็ทก็เดี๋ยวให้แม็กใส่วิดีโอไว้ใช่ป่ะแน่นอนครับใช่ครับสมูทกว่าเยอะครับผมทุกคนครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจอเนี่ยตอบโจทย์มากนะครับผมส่วนไอ้พวกอุปกรณ์เขาเรียกว่านะโหมดอื่นๆฟีเจอร์อื่นเนี่ยผมค่อยพูดตอนในคลิปเพื่อจะแบบให้ทุกคนดูนะครับผมนะจอนี่แม่งตังค์เลยทุกคนดูดิตังค์หมดผมด้วยแต่ถ้าเกิดสมมติผมเล่นแบบหมุนผมน่าจะมันน่าจะยากเกินไปสำหรับผมนะยากเลยละไอ้เหี้ยมันได้ยากเกินไปแต่ผมค่อยแบบโชว์เล่นตอนจบแล้วกันหรอว่าถ้าเกิดสมมติผมแพ้เนี่ยเดี๋ยวผมแบบไปโชว์เล่นในสกายวงสกายวอลอะไรพวกนี้แล้วกันนะเอานะทุกคนครับตอนนี้พร้อมกันหรือยังครับผมที่แบบว่าจะไล่ล่าผมครับไม่รู้ว่าจะไล่ล่าได้หรือเปล่านะโอ้โหป่ะเจ็บคอครับเอ้ยมาว่ะอ่ะนะ3 2 1วิ่งพร้อมกันเลยพี่เดี๋ยวพี่จะต้องให้คนล่าผมพี่มีเข็มทิศใช่ป่ะแล้วผมก็ต้องหาทางจบไมค์ครับให้ได้แล้วถ้าเกิดอะไรอะไรครับอะไรครับใช่ครับอะไรเนี่ยเปิดมาต่อยเลยเหรอเปิดมาต่อยเลยเหรอเกินว่ะเร็วนึงโอ้โหเชี่ยอะไรวะเนี่ยเกินไม่ได้เกินไปอย่างนี้เกินไปว่ะอย่างนี้เกินไปว่ะจริงๆนะครับไวโอ้โหอุ้ยเกินอย่างนี้เกินโอ้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีคิดเชเด้เกินแบบเว้นอย่าเพิ่งรีบดิครับอย่าเพิ่งรีบดิครับคุณอะไรมันเขียวอื้อเลยอะไรวะพี่ผมเขียวแล้วผมพี่ตรงไหนผมเขียวตรงไหนเดี๋ยวไปเกิดใหม่มาล่าแล้วกันนะเป็นล่าต่อคืออะไรวะใช่เราต้องแบ่งกันเหรอแบ่งกันด้วยแบบใครล่าใช่คนนึงล่าคนนึงหนีอะไรเงี้ยไม่มีคนนึงล่าคนนึงฟ้ามือพี่น้องล้มสามบาทคือเราล้มสามบาทนี่อะไรเนี่ยคิดอะไรเนี่ย what the fuck มาก็ต้องเกิดบนเขาด้วยวะโอ้ก็เกิดบนเขานิดหน่อยไงพี่ไม่เป็นไรเลยโดดไม่ถึงตัวถึงพื้นแหละไปถึงพื้นอ่ะพื้นจริงๆเฮ้ยเกินว่ะโอ้ยเจอเลยเดี๋ยวมันช้าเฮ้ยเกิน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 เ
ไอ้เหี้ยอะไรพวกเนี้ยเหี้ยอะไรพวกเนี้ยเอ้าไม่ตีกูอ่ะเอ้าจริงจังเหี้ยอะไรพวกเนี้ยไม่ตีกูอ่ะวัดโดนเซิร์ฟเหลี่ยมแล้วเหลี่ยมกูก็เซิร์ฟไปแหละเพราะว่าเซนซิทีฟเมาส์คนลดนิดนึงอะรู้สึกแบบมันขนาดว่างถึงขนาดปรับเมาส์ได้อะเบนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันตายอีกแล้วเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยคนตัดเออคนตัดกูสูงสูงสูงกว่านิดหน่อยอ้าวลงมาหัวใจมันลดเฮ้ยมันไม่ถ้าเกิดสมมติว่าเพิ่งตายใช่ป่ะเราโดดมาหัวใจมันจะไม่ลดแม่เซิร์ฟค้างเสียค่าโง่เสียไปแล้วมาตั้งหาเพชรหาเพชรหาเพชรเพื่ออะไรหาเพชรเพื่ออะไรวะเกมเลยมั้ยเนี่ยฮะมึงจะจบเกมเลยเหรอวะหาเพชรเนี่ยพี่ไอ้อยู่ไหนวะพี่ไอ้ไม่ได้ตามล่าครับไม่ได้ตามล่าครับคือฟาร์มอยู่ครับจริงไม่ได้ตามล่าอยู่จริงเชี่ยเชี่ยเชี่ยเฟลพี่เฟลวะใครไปตามล่าวะบ้า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 ใครตามล่าบ้าบ้าเราอยู่เป็นสุกเด้สุกสุกกี้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 สุกซีอีคิวสั่งเดี๋ยวพี่ว่าอีคิวสั่งนี่แบบน่าจะกินเยอะว่ะอีคิวสั่งอีคิวสั่งอะไรกันครับอีคิวสั่งอีคิวสั่งว่าอีคิวแดกเยอะวะไอ้แดกเยอะว่าล้มละลายแน่เลยวะไอ้เหี้ยอีคิวอีคิวสั่งเยอะเป็นคนเล่นแมคครับไม่เป็นอีกข่าวทำไมอ่ะจับไอ้นั่นจับถ้าให้ฉันแข่งกับเธอเฮ้ยกูบอกผิดแล้วเว้ยที่สุดมันจุกินปะความก้าวหน้าของกูตรงนั้นน่าสนใจเฮ้ยเหล็กเผาไปหมดแทบไปหมดแล้ววะเนี่ยเชียด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 ไม่เจอเหล็กเลยใช่เหรอผมไม่เจอฐานแล้วนี่เนี่ยฐานเพียบเลยเอาเมื่อยี่ห้ออะไรอะพานาโซนิกวะเออพานาโซนิกเอาตัดผมทำไปใส่ฉายละใหญ่แล้วอันนั้นอะถ้าให้ฉันแข่งกับเธอเดี๋ยวสร้างบ้านแล้วครับใช่อ่ะคุณไม่มีใครตามล่าผมแล้วหรอวะเนี่ยแล้วนี่ใครไปตามทันว่าไก่กูทุกคนนี่ฮะดีกันจังเลย yes ทำจริงครับเปลี่ยนแล้วก็ซื้อกระเป๋าแล้วแต่ไปถือไก่เฮ้ยฉลาดวะเฮ้ยมันฉลาดวะมันฉลาดวะมันเริ่มมีความมันเริ่มมีการ educate ตัวเองว่ะไอ้เหี้ยเนี่ยจะได้มึง educate ตัวเองได้ด้วยเหรอเว้นมึงแม่งสัตว์ชิริยังจริงเลยสมรักที่เป็นคนตัดต่อกูเป็นไรเป็นเบนซ์เบนซ์คนรับสู้เยอะก็จะมีวัฒนาการไอ้เหี้ยเบลติฟอกอะเบลติฟอกเวลอัพ5 minutes later เฮ้ยเจอแล้ววะเจอแล้ววะอะไรเกี่ยวหรือปาดหรือเฮ้ยอย่ารอเล่นกับจิตสำนึกเฮ้ยเชี่ยมันมาเถอะเบนอาหารจะหมดแล้วมึงมาเถอะเบนดูโอ้กูยืนเฉยรอมึงเลยเบนเอ้ยมาเด็กการเป็นผู้ล่าละอยู่ไหนวะเบนมึงอยู่ไหนวะไปเจอแล้วอะไรคือเบนอยู่ไหนวะเอ้ยมึงอยู่ไหนวะไอ้สัตว์ฮะกูเห็นมึงอยู่เลยมึงอยู่ไหนวะไอ้สัตว์ไม่มีเออมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนกูเจอถ้ำแถวนี้ด้วยวะสรุปใครเป็นคนล่าเปลี่ยนผู้ล่าเมื่อผู้ล่าเป็นผู้ถูกล่าเออสามีดิกูรู้สึกกูอยู่ไม่สบายสัตว์กูรู้สึกกูอยู่ไม่สบายสัตว์ยืนแท้ตามกูสองต้องแตกอ่ะเป็นเวลานี้ของผมแล้วไปบายเฮ้ยพี่ผมรู้แล้วทำไมผมตีไม่โดนตอนแรกทำไมลืมใช้จอมไปก่อนโอ้ยยังไม่ถ่ายอินข้างในคลิปกูด้วยยังไม่ลูกค้าต้องเข้าแล้วล่ะไอ้เหี้ยนี่มันไอ้เหี้ยนี่มันบอกอย่าได้จอยไม่ใช่เหรอวะจะไม่ชอบมึงได้ยังไงโอ้ยขนาดนี้ลูกค้ารักแล้วทำแล้วจังหวะนี้พี่ครับคนจะตอบอย่าได้จอครับพี่ช่วงนี้ยิ่งไม่ได้เล่นจอนะอันนี้คือว่า CPU ล้วนอ่ะใช่ครับผมโอ้ยใช้จอโทรศัพท์เจ๊โอ้ยใช่โอ้ไอ้เหี้ยนี่เป็นใช้30 FPS ด้วยอ่ะเอิงอ่ะ
ไปนรกดีกว่าเฮ้ยไปได้ก็ฝากเดี๋ยวฟังแล้วไปอมนั้นสวยไปอมนั้นสวยไม่ก็ยังไงก็ต้องกลับมาโลกปกติก่อนไม่ใช่เหรอไม่จะไปเกลียดเรารอมันกลับมาแล้วเราไปล่ามันก็ได้ใช่แต่ผมเจอคีเปอร์เยอะเยอะแน่เจอใบอมสวยๆว่ะใบอมนี้ถูกหลักฟิสิกส์ถ้าเกิดเรากำลังจะเจอนรกอ่ะเราจะหยิบบล็อกนรกเว้ย Hot Tourist Destination แปลว่าเราสำรวจเจอใบอมทุกที่ที่อยู่ในนรกแล้วมันบอกว่าประเทศไทยอ่ะนะหมายของนักท่องเที่ยวอันร้อนแรงเชี่ยไว้ชื่อมันโหดจังวะว่าเก็บตาอะไรอะไรตาแล้วจะไล่มันอ่ะคนจะมาล่าใช่อ่ะแล้วแบบว่าล่าแบบไม่มีวันสิ้นสุดอ่ะคือประมาณแบบเราก็จะไปอินเดอะดักก้อนได้ตายเลยก็ไล่หน้าตายเกิดนะขนาดคลิปจะไม่มีวันจบเลยเว้ยมันจะเป็นอินฟินิตี้ลูปอ่ะเราจะไม่มีวันจบเว้ยอยากกินเนื้อม้าว่ะมันน่าจะอัปเดตเนื้อม้ามาเนาะถ้าแกมีอะไรเป็นเนื้อม้าไม่มีวะอย่างนึงอยากอัปเดตจริงอย่างนึงอยากอัปเดตมากเลยนะไอ้หมูซอกลินอ่ะไอ้หมูในนรกอ่ะมันน่าจะให้เนื้อมาให้ตะหนังเออมาให้ตะหนังเอออร่อยเลยนี่ไงอัตราดอกก็ต้องเฮียมากอ่ะเป็นน้ำพริกหมูนรกเออนั่งกินเนื้อหมูนรกกันเฮียเทพไงการอัปเกรดตัวเองขึ้นมาอีกชั้นนึงเมื่อไหร่กูจะเจอนั่นสักทีวะไอ้ที่แบบเป็นเนเธอร์นั่นน่ะเนเธอร์เธอไม่เจอภาษาสักทีเลยเจอแต่แบบอะไรก็ไม่รู้ว่าเราต้องไล่ล่าก่อนแล้วล่ะพี่ถ้าเขาไม่เจอเฮ้ยไม่ต้องล่าหรอกรอเลยสักพักไอ้เหี้ยเราเปิดประตูไปเจอแกไม่เจอนั่นจริงๆนะไม่เจอเนเธอร์ฟอร์เทสจริงๆนะเมื่อไหร่จะเจอภาษาเนเธอร์วะคือไม่หายากขนาดนี้เลยเหรอปกติมันไม่ควรจะหายากขนาดนี้นี่คืออะไรฮะไม่อยากแลกของอยากแลกของฟิกลินนะเดี๋ยวได้เศษทองเออเอาเศษทองไปแลกของฟิกลินภูมิใจที่ได้แลกของฟิกลินไม่มีประสาทนรกจริงๆหรอเนี่ยมีแต่เหี้ยไม่รู้อะไรวะเนี่ยทำชุดหนังไม่บอกไอ้มอนยามหน่อยเฮ้ยพี่ไอ้เข้านรกมาบอกพี่กัดประตูด้วยนะกูกลับไม่ได้วะชีวิตกูกูกลับไม่ได้วะเอ้ากูจะติดในนรกมันก็เกมมันก็อยู่3ชั่วโมง4ชั่วโมงเปล่าไอ้เหี้ยความสุดที่สุดของโลกคือการขังมูไว้ในนรกไงล่ะพี่เย่โอ้ยพี่เย่แล้วเขาจะหิวตายนรกก็ตายไม่นรกไม่หิวตายผมมีเห็ดให้แดกเต็มเลยยังว่าอย่างไรสัตว์กูมีมัสต์ได้เสือแล้วว่ะกูมีมัสต์ทะเกะเป็นล้านไหนเฮียพูดตรงๆนะกูไม่เคยแดกมัสต์ทะเกะเลยไอ้หมูเฮียอย่าควิดกูทำไมจอนี้มันสว่างอ่ะโอ้เชี่ยเจอแล่ในเธอได้ดับเด็กก็ได้วะเหลี่ยมนกสองหัวนะพี่เฮียเลยเฮียนี่บูลลี่กูเงินเดือนอยากลดแล้วเราน่ะเอ้ยประสาทเนเธอร์แต่ที่มันอันตรายมากเลยว่ะพี่จริงๆอะไรนะเดมอนหลอนคืออะไรเบนเชี่ยโคตรเกลียดเลยเวลาแหลกโอ้ข้างหน้าปฏิกิริยาเกลียดไกลขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ้โหแหลกดาวูเลยไม่มีอะไรให้ดูนิวสาดาวติ้ง2ทำไมมันไม่ได้โคช้าเลยว้าโอ้ยนี่ไงเอ้ยนี่ไงโอเคว้าว bro อ้าว keeper อ้าว man กูต้องได้ใช้เลยเกินชนะอะไรครับให้อะไรครับบล็อก9เลยเหรอครับเอ้าเหี้ยเจอไดมอนด์อีกแล้วเบน What the fuck เชื่อเลยอ่ะเยอะไปหรือเปล่ากูไม่ได้แฮกจริงๆหายเบนได้กูขุดทางตรงอ่ะตรงมาเลยอ่ะเชื่อเฟสมันเยอะไปบางทีเฟสมันเยอะไปคุณ 2000 years later ตึน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 ทำไมนอนกันทั้งคู่เลยอ่ะครับเซฟครับนอนแล้วครับว้าวเซฟตี้เฟิร์สเฮ้ยประสาทถ้าเกิดสมมติว่าประสาทจากที่ผมคิดนะปกติจำได้ถ้าที่ผมจำได้คือมันจะอยู่แถวประสาทนะทุกคนจริงๆประตูทางกลับเดี๋ยวก็เอาเหล็กมาให้พี่ไอ้เหี้ยไม้ก็หมดฆ่ากูเถอะไปเอาไม้ก่อนก็ได้วะอะไรวะไอ้เชี่ยของกูแม่งของแม่งหมดทุกอย่างเลยกูไม่รู้จะทำไงชีวิตแล้วเนี่ย
ชิบหายเอ้ยความชิบหายบังเกิดมากเลยโอ้ตัวนี้เถอะ nice เรียบน่าจะเป็นประตูใหม่วะเนี่ยไอ้เหี้ยกูไม่เคยเห็นประตูนี้ nice โอ้โอเคกลับมาประตูเดิมเฮ้ยสลามอยู่หัวเราเว้ย nice เอ้ยฆ่าสัตว์ในเกมบาปนะเว้ยเดี๋ยวอะไรวะโฟนไอ้ทั้งหลายโหดจังวะฮะตัวนี้โหดตลอดอ่ะจะร้องสุดใจทางนี้มาลุกฮึบวิ่งกับฟิตูนกลัวสู้ไม่ได้กับมึงชุดเกาะเฟสแล้วกูชุดเกาะโอ้ยยังเกกูแตกด้วยสัตว์ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ย what the fuck boy what the fuckพร้อมดีกว่าเราอ๋อพร้อมคือดีกว่าจะอะไรเงี้ยนะไอ้เราต้องการไปช็อคเลยพี่แล้วมึงคุยเนี่ยสัตว์เพื่อของมึงเยาขอให้ฟูขนาดเลยเหรอวะฮะคือมึงต้องการแบบว่าเกมจริงอ่ะเฮียมันแค้นกูจริงๆแล้วอ่ะมันไม่น่าจะแบบอยู่เฉยมันแค้นกูแบบโคตรแค้นเลยแน่ๆจริงๆอ่ะกูดูออกแล้วไอ้เหี้ยกูไปลดเงินเดือนมา300เนี่ยเช็ดประตูเนเธอร์แตกโอ้มีฟุตบอลทองอยู่ด้วย nice ยายทำไม่เกิดนี่ก็ช่วยด้วยนะพี่ทำไม่เกิดก็ IP เบสโอ้ nice เฮ้ยเอ็มมอนอยู่ในโลกนี้แล้วนี่โดบอลคินข้างบนนี่เป็นกลางวันกลางคืนหรอบอลคืนกลัวเวลาพี่แล้วกลัวเวลามีแทงทั้งคนเออพูดแล้วกูไม่กลัวเนี่ยกูโล่สองอันแล้วเนี่ยพี่โล่ผมก็สู้ได้กับเดดพูลเลยพูดได้บอลเลยเหรอวะได้แล้วเช็ดแค่ผมฆ่าพี่เสมอแล้วมึงคิดว่าฟูได้บอลจะมึงคิดว่าฟูได้บอลจะชนะกูได้เหรอวะได้แล้วเดี๋ยวเอาทองไว้เลยถ้าเกิดมึงฟูเดนทาร์ไลอะเบนมึงเตรียมอาหารไปเลยเราต้องวิ่งกันเราต้องวิ่งกันไกลเราจะไม่ยอมแพ้โอ้หมวกแตกอืมเราจะมีเสื้อวะตอนเราลงมาเราจะมีเสื้อแล้วผีเสื้อหรือเปล่าผีเสื้อเหี้ยแล้วเนี่ยไอ้สัตว์ผีเสื้อร้องหึงอ่ะหึงเหี้ยผีเสื้อนั่นคือผีเสื้อเฮ้ยสเกลโคตรเยอะเลยที่เนี่ยตายแล้วดิบกินได้ใช่ปะแล้วเด็กกินได้แต่พยาธิแตกอ่ะไม่มันติดทังเกอร์ติดท้องเสียกล้ามหมูไปไหนก็ดีเพื่ออาหารละหมดวิคโตรี่แค่เขาเถียงกูว่าเถียงกูว่ามันไม่ติดกูก็ตีชื่อนี่เคยเล่นไมค์คราฟป่ะเด็กสัตว์แล้วมันก็บอกว่าอะไรวะเล่นเวอร์ชันไหนเนี่ยก็กูเล่นกันเวอร์ชันเดียวกับมึงอ่ะไอ้เชียร์นี่แม่งคลิกเบ็ดติ่งเดียวไอ้สัตว์ไม่เคยเรียนรู้โง่จริงเลยโอ้ยไปไกลอย่างเนี้ยพี่ท่านตัวแตกคุณมาพี่ท่านใช่เหรอใช่เพราะว่าเป็นแนวค่าพ่อมดเองแล้วเราเช็คกันแบรนด์ใช่ไหมล่ะไม่ตายข้างล่างมีน้ำขอเจอเลยไม่ได้หรอกไอ้ซอมบี้มันเก็บชิ้นหนึ่งมีแหวนมากบอกกูทีว่านี่หมดที่อะไรเนี่ยไอ้สัตว์โอ้ซอมบี้เป็นล้านเลยโอ้ไอ้เหี้ยพี่ซอมบี้ตามมา10ตัวเย็ดแป๊ะนักรบสามบ้านคืออะไรวะเฮ้ยบ้านนี้เป็นสีอาหารเลยพี่ยายอะไรเรียนเฉยที่ระบายอ่ะใส่อะไรนะอะไรแอลเนเธอร์บนพื้นเหรอไม่เจอเฮ้ยเราเจอว่ะมึงดูกล่องกล่องมีอะไรไหมเด็กบล็อกไม้เดินตามที่ผมวางไว้เหรอท่านแน่คุณภาพหอมเลยค่ะเฮ้ยดูดราม่าหรอกเฮ้ยพี่รีบไปเถอะเขาไปยันแล้วอันสบายแล้วอันสบายคืออะไรวะเดียนสองโฮที่ไปเดียนไงอ๋อถึงแล้วเหรอเออถึงแล้วเรื่องไหนวะกูจะไปบอกคุ้มควยอะไรโอ้ไอ้เหี้ยดีเอ็นโคตรบั๊กเลยดีเอ็นแบบโง่จัดอ่ะไอ้เหี้ยอะไรประตูอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยดีเอ็นเฟกเสียไปดีเอ็นโง่ด้วยไอ้เราถ้าเราเจอประตูเขาเนี่ยเราต้องดักรอเราจะเจอประตูก่อนได้ยังแล้วไม่เธอเดินหาเจอก่อนเนี่ยไม่พี่ผมเจอประตูจริงด้วยเป็น
ต็มที่ที่เราขับแบบ What the fuck ได้ทุบพี่อะไรเชยมันดีกว่าที่คิดดีกว่าเมื่อวานเดี๋ยวนายวายสัตว์เฮ้ยอะไรวะเนี่ยลูกบอลยังไม่จบไปที่ลูกบอลจะเห็นแต่ชัดเลยแล้วเขาเดี๋ยวน้องมันยังไม่รู้นะว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเพชรเตรียมระวังเราเล่นผู้แทนกาโลเป็นนั่นปะเป็นวันทันแมนปะอุติสัตว์เราเฮียอะไรตามมาดิครับตามมาดิครับอุ้ยโอ้สเกลโง่โอ้เชียไอเชียดิกันเลยเหรอวะกันขนาดนี้ใครจะไปลงไปหาเจอวะนั่นน่ะไอเชียคนนั้นก็ดีเสียใครเอาลาวาวางกันไอ้แม่นวะอะไรเนี่ยอุ้ยกูอีกเหรอเนี่ยแม่ไอ้เหี้ยแม่ไอ้เหี้ยอะไรแม่นวะไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยคือตอนนี้อุปกรณ์ผมยังไม่มีเหี้ยเลยคือเฉยตอนคนโง่เลยออฟฟิเดียนคืออะไรวะอะไรครับ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 โอ้ยเยอะไอ้เหี้ยเซลฟินโก้เซลฟินโก้ไอ้เหี้ยเซลฟินโอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยเชื่อเนี่ยไอ้เหี้ยระวังโง่ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยระวังบักควยมันดีกว่าที่คิดเออเอาอาหารมาไอ้สัตว์ขโมยมันก็ได้เอาดิใช่หรอวะเอ้ยโอ้ยนี่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 โอ้ยเชี่ยเอ้ยตายเด้อเบรมแหวกแหวกมีดาวด้วยวะถังผมมีถังเดียวอะครับอะไร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 เอาเดี๋ยวเออไม่ขุดหินคืออะไรวะไม่ใช่ใครบอกว่าธนูไม่ใช่ธนูเหลืองแสงไซสัตว์เจ๊กแก่ไอ้เหี้ยเออเราเล่นเหมือนเล่นแบบฟอร์ตไนท์อะล็อกเป้าดิล็อกเป้าดิกูแอบไหนอ้อแอบไหนครับเจ๊กแก่ไอ้เหี้ยเฮ้ยแทงอ่ะ
แทงเกอร์เหรอโล่แตกดิธนูเรืองแสงคืออะไรอ่ะธนูเรืองแสงเหรอมันได้มันเป็นธนูเวอร์ชั่นใหม่มันได้มาจากที่นั่นอ่ะได้มาจากผมได้มาจากพิกลินกับปราสาททำอะไรได้ทำให้เรืองแสงเฉยเจ๊ะอะไรครับอะไรครับธนูปะอกโอ้ยเยอะ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 อย่างเงี้ยเยอะไปเยอะไปโอ้โหเยอะจัดเฉยเยอะ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 เฮ้ยยังแค่ยี่แล้ววะยังแค่ยังแค่ยังแค่ว้าวเฮ้ยคุณการอย่างนี้เลยเหรอวะเกินไปว่ะเกินไปว่ะบางทีเอ้ยไอเราไอสัตว์เอาเรามาลากกว่าจะเอาเรามาลากกว่าเฮ้ยมันก็เข้ามาไม่ได้แล้วอย่าว่าแต่กูเลยมันก็เข้ามาไม่ได้ไอพวกโก้เฮ้ยมีการแบ่งปันว่ะแบ่งปันน้ำใจไอพวกเป็นมอเตอร์เฮ้ยแค่เฮ้ยมึงจะอุดทุกที่เลยเหรอวะอุดทุกที่เลยเหรอวะแค่เกินว่ะเฮ้ยมาดิสันโอ้ยเย็นสองคนแผ่วมากเลยเย็นแม่เฮ้ยโอเคทุกคนก็คลิปนี้นะครับในสุดเราก็พ่ายแพ้ไปแล้วไอ้เหี้ยพ่อมึงตายใครมันจะไม่เล่นได้ไอ้สัตว์โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เจอคลิปหน้าครับผมบายนอนทุกคนพักผ่อนนะเต็มที่ผมที่อยู่แค่นี้แหละไปเด็ดแรงไม่ได้ไอ้เหี้ยพยายามโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความสามารถสปอนเซอร์ของเราก่อนดีกว่าครับผมบายทุกคนครับสำหรับจอนี้นะครับผมจอ MSI นี้นะครับนะสร้างมาเพื่อ e-sport โดยเฉพาะนะครับผมเพราะว่าการที่เราเล่นนะครับการที่เราเล่นเกมแล้วมีความลื่นไหลที่ลื่นไหลลื่นแบบลื่นกว่าชาวบ้านเขาครับผมมันทำให้เราสามารถมองเห็นการเดินทางหรือวิธีกระสุนเลยพวกเนี้ยได้ง่ายกว่า60 fps นะครับผมเพราะนี่เอา60เฮิร์ตดิเพราะนี่คือ144เฮิร์ตนะครับผมซึ่งมันทำให้กราฟิกอะไรพวกนี้ลื่นไหลมากกว่าเดิมนะครับนะเหมาะกับ e-sport มากเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมนอกจากที่ผมอธิบายข้างต้นว่าจอหมุนได้นะครับมีอย่างที่สำคัญมากนะครับผมสำหรับเจ้าสิ่งนี้นะครับนั่นคือแอป Gaming OSD นะครับผมซึ่งเจ้าแอปนี้นะครับนะมีความสามารถในการปรับ brightness ปรับความคมชัดปรับคุณภาพของจอแล้วก็การตอบสนองพวกนี้ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมเปิดโหมด FPS ปุ๊บอ่ะเขาได้ปรับ brightness เพิ่มปรับ contrast เพิ่มปรับ sharpness เพิ่มปรับอะไรพวกนี้เพิ่มนะครับผมซึ่งมันจะทำให้ตัวเกมนะครับเหมาะกับการ FPS มากขึ้นนะครับผมอย่างเช่นพอผมเปิดเป็น racingเนี่ยพอเป็นเรซซิ่งภาพมันจะกลับออกแนวเป็นสดใสมากขึ้นนะครับคือมันจะให้ความสมจริงมากขึ้นเพราะว่าเวลาเรซซิ่งมันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนพวกเอฟเฟกต์แสงสีพวกเนี้ยมันจะเยอะขึ้นนะครับผมอ่ะ RPG ก็จะเป็นแบบแนว RPG นะครับก็คือเป็นภาพแบบตึม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 คือจะเป็นแบบถ้าเกิดสมมติว่าคุณใช้จอคุณจะแบบมองชัดกว่านี้นะครับผมนะอันนี้ผมใช้ถ่ายในมือถือให้ดูนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะเป็นแนวนี้นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วโหมดเนี่ยจะมีโหมดสิ่งนึงที่เราจะสอนทุกคนนะครับนั่นคือโหมด Night Vision นะครับผมวิธีการเปิด Night Vision นะครับกดตรงนี้นะครับผมปรับเป็น Night Vision จะมี Normal Strong AI AI แล้วกันนะ Night Vision เนี่ยจะทำให้เราสามารถมองเห็นในที่มืดได้นะครับผมคืออย่างเช่นแบบว่าผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมนั่นแหละครับอันนี้คือโหมด Night Vision นะครับจะสามารถช่วยในส่วนของภาพในเกมที่มันมืดขึ้นได้นะครับผมเห็นป่ะก็คือมันอารมณ์แบบทำให้เหมือนทำให้แสงมันสว่างขึ้นอ่ะครับผมไปปรับช่วงพวกแสงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เห็นป่ะแล้วตรงนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ชอบใจแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยน brightness ปรับเปลี่ยน location อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับผม screen size ก็สามารถปรับได้นะครับอะไรพวกนี้นะครับผม macro คือเป็นเหมือนแสงสีนะครับผมตามปกติทั่วไปเปิด ray tracing ด้วยนะครับผมนี่ปรับใช้เป็น ray tracing นะครับเป็น Minecraft ray tracing เอ๊ะ Minecraft ray tracing โคตรหล่อเท่อะ
เออมันเลเซอร์ซิ่งจริงด้วยดูดิตามนั้นนะครับทุกคนครับก็สำหรับคนไหนนะครับที่อยากใช้จอ MSI Optic MAG274R นะครับผมนะสามารถที่จะไปดูได้นะครับผมแล้วก็มันเป็นมอนิเตอร์ตัวนี้จะเป็นขนาด27นิ้วเลยนะครับผมก็คือใหญ่มากนะครับใหญ่ประมาณนึงเลยคือแบบทำให้เรามองดูหนังหรือว่าทำอะไรพวกนี้ได้เต็มที่เลยนะครับผมนะสำหรับคนไหนนะครับผมที่ต้องการที่จะดูหรือว่าต้องการที่จะสั่งซื้อตัวนี้นะครับผมสามารถดูลิงก์ใต้ดีสคริปชันเลยนะครับถ้าเกิดอยากรู้จักกับมอนิเตอร์ตัวนี้มากกว่านี้ก็ใต้ดีสคริปชันเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลดลิงก์โปรแกรมเกมมิ่ง OSD ที่ผมทำการรีวิวไปว่ามันสามารถเปลี่ยนจออะไรพวกนี้ได้ก็ดูใต้ลิงก์ดีสคริปชันเลยนะครับใต้ลิงก์ดีสคริปชันมีทุกอย่างเลยนะครับผมโอเคสำหรับคนไหนอยากไปซื้อสามารถไปสั่งซื้อได้นะครับผมใต้ลิงก์ดีสคริปชันนะฮะปะเดี๋ยวก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับผมบอกเลยว่าจอเนี่ยผมบอกว่าดีมากนะครับผมมีโอกาสจะซื้อใช้2จอนะครับนะตอนนี้มีแค่จอเดียวนะครับผมอีกจอนึงกำลังจะตามมานะฮะในตอนสักงานเกมผมน่าจะไปซื้อแหละนะแกสวัสดีครับไปละบาย